ภาพให้ยิ่งดีขึ้นทุกวันกลยุทธ์ลดตะเข็บลดรอยต่อลดขั้นตอนพัฒนาเครือข่ายจิตเวชของโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรังสาเหตุใดจึงคิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมากระบวนการวิธีการในการดำเนินการพัฒนาเป็นอย่างไรบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาครั้งนี้เกิดประโยชน์กับใครบ้างเราไปพูดคุยกับเจ้าของผลงานกันเลยครับความต้องการของเราทุกคนช่วยกันสร้างความหมายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงปัญหาก่อนดีกว่าปัญหาอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เราคิดพัฒนากลยุทธ์นี้ขึ้นมาครับอาจารย์ค่ะก็คือกลยุทธ์ลดตะเข็บลดรอยต่อลดขั้นตอนเพื่อมาพัฒนาระบบบริการของงานสุขภาพจิตเครือข่ายจิตเวชโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะก็เริ่มมาจากปัญหาที่ว่าการดำเนินงานของงานจิตเวชนะคะก่อนปี2556นี้พบว่าผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าถึงบริการไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอัตราป่วยคือคิดเป็นร้อยละ 10.48 แล้วก็อีกทั้งผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าถึงบริการแล้วเนี่ยก็บางส่วนยังมีการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ว่ารักษาแล้วก็ขาดยาทำให้เกิดอาการกำเริบซ้ำในส่วนนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาตรงที่ว่ายังมีผู้ป่วยจิตเวชถูกล่ามขังอยู่ในชุมชนในครอบครัวถึง3รายค่ะก็เลยทำให้เมื่อเรารู้ปัญหาตรงนี้เราก็เลยจะนำมาต่อยอดเป็นกลยุทธ์เพื่อที่จะใช้ในการดูแลรักษาครับเป้าหมายของเรามีอะไรบ้างครับเป้าหมายก็คือต้องการจะให้ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนนะคะเข้าถึงบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตอำเภอห้วยยอดซึ่งมีทั้งหมด21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่หมดต้องการให้เข้าถึงครอบคลุมแล้วก็ผู้ที่ได้รับการรักษาต่อเนื่องคนไข้ที่ไข้แล้วค่ะก็อยากให้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดอัตรากำเริบซ้ำแล้วก็ต้องการจะปลดโซ่ตวนผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนให้ได้ค่ะเพราะการกำเริบซ้ำเนี่ยนอกจากจะรักษายากแล้วยังมีปัญหาอื่นตามมาอีกเยอะมากใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้นเมื่อเราได้ผู้ป่วยมาแล้วเรามีขั้นตอนกระบวนการทำกิจกรรมอะไรบ้างครับกับผู้ป่วยของเราค่ะจริงๆแล้วเราก็มีขั้นตอนกิจกรรมมากมายนะคะในเรื่องของการให้บริการคือในส่วนช่วงแรกอ่ะเป็นการให้บริการในเชิงรับเชิงรับคือตั้งรับคนไข้มาแบบผู้ป่วยตดผู้ป่วยนอกทั่วไปแต่เราก็มาทบทวนการทำงานของเราว่าถ้าเกิดว่ายังทำกันอย่างนี้อยู่ก็ยังผู้ป่วยจิตเวชกำเริบซ้ำเข้าถึงบริการไม่ครอบคลุมก็มีการทำงานเชิงรุกร่วมกับกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบบริการ6ด้านค่ะครับผมประกอบด้วย6ด้านประกอบด้วยตั้งแต่ด้านแรกเลยก็ในเรื่องของด้านบริหารจัดการด้านที่2ก็คือการพัฒนาระบบบริการค่ะด้านที่3ก็คือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรค่ะค่ะแล้วก็ด้านที่4คือด้านการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านที่5ก็คือการเสริมสร้างพลังอำนาจในแก่ชุมชนแล้วก็ด้านที่6ก็คือในด้านของการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยค่ะค่ะเรียกได้ว่าในปัจจุบันทุกงานเลยทีเดียวเครือข่ายชุมชนนี่สำคัญมากเพราะว่าเขาก็คืออีกหนึ่งหน่วยคัดกรองถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เราใช้ทั้ง6กิจกรรมเนี้ยมาดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วผลของการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างครับคือผลของการดำเนินงานก็ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่อำเภอยอดนี้เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็เนื่องจากว่าเรามีการระบบบริหารจัดการของเราก็คือมีการทำ MOU ร่วมกันทั้งอำเภอห้วยยอดเลยนะคะมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งในส่วนของสาธารณสุขก็ใช่อยู่แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงสาธารณสุขอำเภอไปถึงเครือข่ายรพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็คือรพสตนะคะแล้วก็มีเครือข่ายของภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนเช่นอสมเข้ามามีส่วนร่วมมีการพัฒนาศักยภาพอสมให้มีความสามารถในการประเมินคัดกรองผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมนอกจากจะบริการครอบคลุมแล้วยังสร้างพลัง empowerment ของชุมชนขององค์กรหน่วยของรัฐด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐกับชุมชนทำงานสอดประสานกันใช่ค่ะรัฐกับชุมชนทำงานสอดประสานกันอีกครั้งก็มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอื่นนะคะพัฒนาชุมชนก็จะมามีส่วนร่วมศูนย์ฝึกอาชีพก็มามีส่วนร่วมมีการให้โอกาสผู้ป่วยจิตเวชได้เข้ามามีอาชีพในการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ชุมชนก็เข้ามาช่วยเหลือในการให้อาชีพกับคนไข้ค่ะบทเรียนที่เราได้จากกลยุทธ์นี้บ้างครับอาจารย์บทเรียนที่ได้จากกลยุทธ์นี้นะคะครับก็ทำให้เรารู้ว่าการดำเนินงานกลยุทธ์6ด้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำให้เกิดการมีรวมพลังกันขึ้นเป็นลักษณะพลังทั้งเครือข่าย
บางส่วนก็มีการทำงานที่ว่าลดตะเข็บลดรอยต่อลดขั้นตอนเพื่อมีการนะให้บริการแบ่งเป็น6โซนบริการใหญ่6โซนนี้ก็จะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นเหมือน primary care cluster ค่ะไม่ต้องมาหาเราคนเดียวไม่ต้องมาหาที่โรงพยาบาลยอดอย่างเดียวก็แบ่งโซนประจำเป็น6โซนสำหรับผู้ชอบประมาณ2ถึง6รพสตทีนี้เป็นการลดตะเข็บลดรอยต่อลดขั้นตอนทำให้ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอ่ะสามารถที่จะ walk in เดินเข้ามาที่โซนแต่ละโซนได้เลยก็ลดค่าใช้จ่ายลดค่าเดินทางตรงนี้ค่ะแล้วก็ลดอัตรากำเริบซ้ำผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน3รายได้รับการปลดโซ่ตรวนแล้วก็มีอยู่1รายได้สามารถเข้ามาเป็นจิตอาสาชมรมจิตแข็งแรงของอำเภอยอดตอนนี้ยกระดับเป็นชมรมจิตแข็งแรงจังหวัดตรังค่ะคเขาก็ไปเยี่ยมบ้านมีกระเป๋าเยี่ยมบ้านเข้าไปเยี่ยมบ้านคนไข้จิตเวชที่มีอาการคล้ายๆกับเขาซึ่งก็เป็นโรโมเดลที่ทำยังไงที่ว่าจะคืนคนไข้เหล่านี้กลับสู่สังคมที่เขาสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็เป็นบทเรียนการรักษาของตนเองใช่ค่ะใช่ค่ะมาช่วยในการรักษาคนอื่นใช่ค่ะเหมือนกับลักษณะว่าตรงนี้ค่ะคนแค่ในชุมชนเราคืนกลับไปชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตดีเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขคุยกันเองเข้าใจด้วยเนาะเข้าใจด้วยเข้าใจมากกว่าค่ะเราก็จะรู้สึกอยู่แบบใกล้บ้านใกล้ใจค่ะครับคุณผู้ชมครับกลยุทธ์ลดตะเข็บลดรอยต่อลดขั้นตอนของทางโรงพยาบาลห้วยยอดนะครับเรียกว่าครอบคลุมจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากจะทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการกำเริบซ้ำแล้วนะครับยังลดระยะทางในการมาพบแพทย์ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนั้นดีขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับระบบสุขภาพง่ายและงามนำพาโสรพปรีดารับรองว่ามีมาตรฐาน